ปกติสถานการณ์เนี่ยมักจะเกิดกับนักลงทุนบ่อยๆเปิดบายไปปุ้งครับผิดทางเริ่มขาดทุนแล้วดรอดาวเริ่มย่อลงมาขาดทุนแต่ในใจลึกๆอ่ะบางครั้งนักลงทุนจะสังจิตสังใจลึกๆคือจะคัดลอสดีนะหรือว่าจะรอมันเดี๋ยวมันก็รีบาวด์หรือเปล่าหรือมันจะรีบาวด์แล้วมันจะมีสังจิตสังใจเราทำแบบนี้เลยนะครับยวนต้าเอ็มดีโฟอนุญาตให้นักลงทุนสามารถเล่นลองและช็อตพร้อมกันในซีรีส์เดียวกันได้ในหนึ่งวันเราเรียกว่า hedging mode โอ้โหเพราะฉะนั้นมันจะทำให้คุณเนี่ยไม่จำเป็นต้องรีบคัดใช่แต่คุณ hedging ไว้ผมยกตัวอย่างเช่นนะตอนนี้ผมถือ buy อยู่หนึ่งสัญญาครับผมคิดว่าลึกๆแล้วมันน่าจะเด้งฟื้นขึ้นไปได้แต่ผมยังไม่อยากแบกรับความเสี่ยงมากกว่านี้เพราะถ้าหลุดโลตรงนี้มาอาจจะไหลลงเยอะผมขอ hedging ไว้ก่อนละกันหนึ่งสัญญาเหมือนกันผมกดช็อตครับปุ๊บเฮดจิ้งเหมือนเป็นการทำประกันไว้ก่อนล็อกเลยล็อกไว้ก่อนล็อกเลยไม่ว่าเคลื่อนไหวทางไหนก็เสมอตัวอยู่ก็จะเป็นอย่างนั้นก็คือถ้าสมมติคุณล็อกขาดทุนมันก็จะขาดทุนอยู่แค่นั้นถ้าคุณล็อกกำไรก็จะกำไรแค่นั้นคราวนี้แล้วถามว่าเอ๊ะแล้วทำเงินยังไงอะล็อกขาดทุนล็อกกำไรทำเงินแบบนี้บ่อยครั้งนะครับตลาดดิจิทัลเนี่ยชอบไซด์เวย์ในหนึ่งวันลองจินตนาการตามผมนะครับลงทุนถ้าคุณถือบายซีรีส์ U 20อยู่ตรงนี้แล้วคุณก็ขาดทุนอยู่นะแล้วคุณช็อตไว้แล้วถ้าผมตั้งเทคโปรฟิตบายไว้ตรงนี้ล่ะแล้วผมตั้งเทคโปรฟิตฝั่งช็อตไว้ตรงนี้ล่ะถ้านั่นหมายความว่าวันนั้นเนี่ยตลาดมีวอลาทายเวียงอย่างเงี้ยแทนที่ผมจะขาดทุนเนี่ยผมดันกินเรียบนะสองทางเลยนะมีแก็บนะแต่ละออเดอร์ถูกต้องครับต้องเพราะฉะนั้นช่วงสภาวะตลาดมีการเวียงวอลาทายการเล่นเฮดจิ้งโหมดเนี่ยทำกำไรได้ดีล็อกกำล็อกขาดทุนหรือล็อกกำไรไว้แล้วก็เล่นเป็นแก๊ปแบบนี้ก็ทำได้เหมือนกันอนุญาตให้เล่นลองและช็อตในซีรีส์เดียวกันได้ในหนึ่งวันซึ่งหลายๆเทรดดิ้งแพลตฟอร์มทำไม่ได้เนาะครับผมอันนี้เป็นข้อดีข้อสำคัญของYuanTa MT4ของเราถูกต้องครับทดลองใช้ถูกต้องครับ